สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16มีนาคม2567ครับวันนี้ก็ผมมาจัดรายการที่สตูดิโอที่เทวาลัยพระราหูปักเกร็ดนนทบุรีนะครับช่วงนี้ก็จัดพิธีครับทำพิธีไหว้พระราหูทรงยศนะครับเป็นประจำเกือบทุกวันร่วมกับท่านอาจารย์สัมพันธ์กำบังภัยวันนี้มาจัดคลิปช้านิดนึงแต่ก็เดี๋ยวจะสรุปตัวเลขนะครับชุดเด่นๆให้เลยเพราะว่าคลิปแรกกับคลิปโค้งสุดท้ายเนี่ยจะรวมกันไว้แล้วก็ท่านผู้ชมจะได้นะครับไม่สองจิตสองใจไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายนำเลขชุดนี้ไปลงทุนได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวอีก3วัน5วันเนี่ยนะครับเลขก็จะเริ่มทยอยอั้นแล้วก็อัตราการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยก็จะได้ไม่เต็มจะน้อยลงทุกขณะนะครับก็ก่อนอื่นเรามาดูดาวจรกันก่อนนะครับดาวจรนะครับงวดวันที่16มีนาคม2567เนี่ยงวดนี้ออกตรงกับวันเสาร์นะครับก็ผมว่าวันเสาร์เลข7นะวันเสาร์เลข7แล้วก็พระราหูทรงยศงวดนี้เราเน้น8กับ9 7 8 9เป็นเลขชุดใหญ่นะครับฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากนะครับไปดูดาวจรก่อนละกันนะครับวันที่16มีนาคม2567ตรงกับวันเสาร์ดาวจรก็ตามรูปนะดาวจรเนี่ยอยู่ดาวทุกดวงเนี่ยอยู่เขาเรียกว่าอยู่ฝั่งนะด้านบนกันหมดเลยนะครับทางโหราศาสตร์ไทยเขาจะแยกด้วยนะบนล่างกลางวันกับกลางคืนแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นสาระสำคัญนะแต่ว่าจุดสังเกตดูว่าดาวไปรวมตัวอยู่ตรงที่ราศีมีนกับราศีกุมทั้งหมดนะครับ3 5 7ดวงนะครับแล้วก็อยู่ราศีเมษ1ดวงราศีพฤษภ2ดวงนะครับก็ราศีเมษมีดาวจรเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับแล้วก็ราศีพฤษภก็จะมีดาวจรเป็นดาวมฤตยูเลข0แล้วก็ดาวจันทร์เลข2แล้วก็ตั้งแต่มิถุนนะครับกรกฎสิงห์กันตุลพิจิกธนูมังกรนี่ไม่มีดาวจรเลยไปมีอีกทีก็เป็นที่ราศีกุมนะครับดาวอังคารเลข3ดาวศุกร์เลข6ดาวเสาร์เลข7นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ราศีมีนนะครับดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4ดาวพระราหูเลข8แล้วก็ดาวพระเกศเลข9นะครับผมวางลัคนางวดนี้นะครับอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับลัคนาก็จะมีดาววิทยุเลข0ดาวจันทร์เลข2เป็นดาวโคจรส่วนดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีพฤษภก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6ดาวการเงินไม่มีดาวจรแต่ว่าดาวเจ้าบ้านหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมิถุนจะเป็นดาวพุธเลข4นะครับส่วนดาวโชคลาภเนี่ยจะมีถึง5ดวงด้วยกันนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1นะต้องบอกก่อนว่าภพราพะหรือภพโชคลาภของราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นราศีมีนก็จะมีดาวจรทั้งหมด4ดวงดาวเจ้าบ้านอีก1ดวงรวมเป็น5ดวงนะครับดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4ดาวพระราหูเลข8ดาวพระเกศเลข9และดาวเจ้าเรือนเกษตรก็เจ้าดาวเจ้าบ้านของราศีมีนเนี่ยจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรบอกไปแล้วนะครับก็คือดาวศุกร์เลข6ส่วนวันที่16มีนาครับดาวเจ้าฤกษ์ดาวเด่นประจำวันฤกษ์ของวันที่16มีนาเนี่ยจะเป็นเทสาตรีฤกษ์นะครับฉะนั้นดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวอังคารเลข3ครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับผังที่ผมทำมาให้ก่อนจากราศีนะครับก่อนที่เราจะไปวางว่าดาวอย่างภพโชคลาภมีถึง5ดวงเนี่ยถ้าเราเอาแค่ภพโชคลาภกับดาวการเงินเนี่ยมาจับวินกันไปวินกันมาก็ได้ทั้งหมด10กว่าคู่แล้วนะครับแล้วถ้าเอาเลขเด่นนู่นนี่นั่นมาใส่อีก20กว่าชุดท่านผู้ชมก็นะครับจะบ่นว่ามันเยอะไปนะครับดังนั้นผมก็ค่อยๆพัฒนางานของตัวเองมาเมื่อเลขมันเยอะผมก็พยายามที่จะตัดออก
โดยใช้หลักการตัดออกนะเราจะตัดออกว่าเลขนี้มันพึ่งออกไปเลขนี้นะครับไม่ถูกใจเราเราไม่ค่อยชอบเลขนี้เลยหรือว่าเลขนี้ไม่มานานแล้วอาจจะมางวดนี้เราก็ไม่ใช้หลักเกณฑ์แบบนั้นผมจะใช้หลักเกณฑ์ก็คือไปดูนะครับที่จักรราศีแล้วก็จักรราศีเนี่ยเป็นเนื้อนอกที่เรานำมาดูจากดาวโคจรนะครับเพราะว่าเวลาคนที่ทำนายดวงเขาจะดูที่จักรราศีก่อนส่วนไส้ในของจักรราศีเนี่ยมันก็จะมีลึกลงไปเป็นหน้าวางจักรนะครับก็จะมีตียางอีกนะครับมีที่ลึกลงไปซึ่งอันนี้ก็ส่วนมากแล้วคนที่เรียนโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาก็จะเอานะครับคุณสมบัติดาวต่างๆพวกนี้การติดพิษต่างๆเนี่ยมาออกคำพยากรณ์ว่าดวงชะตาจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างพวกนี้นะครับก็ไปดูที่จักรราศีจักรราศีผมอยากให้สังเกตนะครับที่เลข4นะครับเลข4เนี่ยโคจรมาที่ราศีมีนเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งประนะครับตำแหน่งประปอปารอเรือสระอะประเนี่ยแปลว่าเหมือนเส้นป่าแปลว่าลุ่มๆดอนมาบ้างหยุดบ้างนั่นคือความไม่แน่นอนนะครับก็คือมีโอกาสทั้งมาและไม่มาเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้ามาก็มาใจหายถ้าไม่มาก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีๆเนี่ยอย่ามั่นใจจนเกินไปว่าจะมายกตัวอย่างนะครับงวดที่แล้วงวดวันที่1มีนามีคอมเมนต์ที่ใต้คลิปที่ผมจัดแต่ผมไม่ได้ไปตอบนะขออนุญาตยกยอดมาตอบคราวนี้เนื่องจากเลข5เพชรฆาตเลิกงวดที่แล้วนะครับเลขดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวเจ้าเลิกเนี่ยเป็นดาวที่เด่นผมให้วิ่งลูดแต่ผมไม่ได้เอาไปวางไว้ที่บนล่างหลายคนก็ถามผมว่าอ้าวเลข5อาจารย์ให้วิ่งลูดแล้วอาจารย์บอกว่าเด่นทำไมอาจารย์ไม่เน้นเลข5นะครับในไส้ในเหมือนคราวนี้นะอยู่ที่จุดเดิมเลข5ในไส้ในก็คือหน้าวางจักรเนี่ยดาวพฤหัสบดีโคจรไปที่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งประฉะนั้นถึงแม้เขาจะเป็นดาวเจ้าเลิกเนี่ยแต่ด้วยความไม่แน่นอนของเขาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะมาดาวเจ้าเลิกเนี่ยเป็นดาวที่เด่นประจำวันแต่พอไปติดคุณสมบัติดาวข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นประเป็นนิดเนี่ยถ้านิดนี่ยิ่งหนักเลยจะโดนหาลงไปจากเปอร์เซ็นต์ 100% จะเหลือแค่ 25% แล้วคุณคิดว่าจากสัดส่วน 100% เหลือ 25% โอกาสที่เขาจะมาไหมส่วนปะเนี่ยอย่างน้อยจะเหลือ 50% นะครับไม่แน่ไม่นอนเส้นปะขีดเส้นแล้วก็มีเว้นช่องว่างแล้วก็ขีดเส้นนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้ไหมสม่ำเสมอเขาจะมีช่องโหว่มาปุ๊บโหว่ปุ๊บมันก็คือจะหายไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งดังนั้นผมตอบคลิปที่แล้วว่าได้ตำแหน่งปะเนี่ยมีโอกาสที่ทั้งมาและไม่มาฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่จะไม่มาผมจะไปเน้นได้ยังไงถึงแม้จะเป็นดาวเด่นนะครับมีคุณสมบัติข้อนี้ปรากฏขึ้นเลข5งวดที่แล้วผมถึงไม่ได้เน้นหลายคนถามว่าเอาให้อาจารย์ให้รู้วิ่งรูดแสดงว่ามันเด่นแต่ก็มันติดปะนี่ไงครับฉะนั้นเวลาที่ผมอธิบายเนี่ยผมมีเหตุผลว่าทำไมผมถึงอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟังคำอธิบายด้วยบางคนให้อย่าให้ข้ามไปเลยสรุปเลยเลขพอสรุปเลขเนี่ยนะครับเหตุผลเนี่ยข้อนี้เราไม่ได้ฟังหรือเราไม่เห็นเหตุผลข้อนี้เราคิดว่าอ้าวดาวประจำวันมันต้องเด่นแต่มันมีเงื่อนไขตรงนี้เข้ามาแล้วเป็นยังไงครับข้างบนออก603ข้างล่างออก79ในค่าไม่มาจริงด้วยฉะนั้นขออนุญาตตอบคราวที่แล้วว่าทำไมถึงไม่ได้เน้นเลข5ดาวพฤหัสบดีงวดนี้ผมก็ไม่กล้าเน้นอีกเพราะว่ายังติดตำแหน่งปะแต่เดือนเมษาเนี่ยเลข5แรงแน่นอนนะครับเลข4นะครับติดตำแหน่งปะนะครับแล้วก็ในไส้ในเลข4ก็ยังโคจรนะครับไปที่ราศีธนูซึ่งก็ติดตำแหน่งปะเหมือนกันฉะนั้นเมื่อ4ทั้งไส้นอกไส้ในเป็นตำแหน่งปะงวดนี้ผมบอกตรงนี้ได้เลยว่าในบรรดาเลข10ตัวเนี่ยดาวพุธเลข4โดนตำแหน่งปะไปถึงนะครับคูณ2คูณสมบัติดาวทั้งเนื้อนอกและไส้ในฉะนั้นผมจะเลือกเลข4เป็นเลขดับแล้วงวดนี้ขออนุญาตจัดให้แค่เลขเดียว
พราะมั่นใจเลข4อย่างงวดที่แล้วก็มีคอมเมนต์มาเหมือนกันเป็นไงล่ะเลข0นะครับดับดับดับถ้าอาจารย์ไม่บอกดับเลข0เนี่ยหนูถูกไปแล้วฉันถูกไปแล้วนะครับโยนความผิดมาให้ผมอีกแต่ผมให้ดับเลข0จริงแต่ถ้าฟังจริงๆอ่ะเลขที่เด่นเลขที่ควรเป็นเลขดับถ้าผมเลือกเลขเดียวเนี่ยไม่ใช่เลข0นะจะเป็นเลข1นะครับเพราะ1นะครับอยู่ในเมื่อที่แล้วนะอยู่ในราศีกุมนะครับเลข1ติดตำแหน่งปะเหมือนกันแต่เลข0เนี่ยไม่มีคุณสมบัติดาวอะไรเลยแต่ไม่ดีไม่เสียแต่ว่าดาวอื่นอีก7ดวงเนี่ยเขามีคุณสมบัติดาวเลข0เนี่ยไม่ได้เสียแต่พลังดาวน้อยกว่าเลขอื่นแต่เลขที่เสียจริงคือเลข1ฉะนั้นถ้าผมเลือกเลขเดียวเนี่ยผมแม่นเลยแต่พอผมให้เลขเดียวสมาธิก็จะบอกอาจารย์อยากประหยัดเงินมากกว่านี้อีกอย่าให้อาจารย์เลือกเลขดับ2ตัวผมไม่ตามใจท่านผู้ชมนะผมขอเลือกเลขเดียวครับเพราะว่าถ้าเลขเดียวเนี่ยพลาดก็ยอมรับไปเลยแต่ถ้า2เลขเนี่ยมันยากนะนะครับให้เขาให้เลข2ตัวให้เลขว่าเลขไหนจะมา2ตัวบางคนยังเลือกไม่ถูกแล้วบอกว่าเลขอีก2ตัวจะไม่มาก็ไม่ง่ายนะเลขมันมีโอกาสที่จะมาได้2ใน10แต่ว่าผมใช้หลักวิชาเนี่ยเพื่อมานำหลักความรู้เนี่ยมาให้เป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมก็ต้องตัดสินใจประกอบดังนั้นงวดที่แล้วถ้าเลือกเลขตัวเดียวผมต้องเลือกเลข1เหตุผลก็คือเลข1ติดตำแหน่งปะ0ไม่ได้ติดนะครับแต่5 6งวดที่ผ่านมาเลือกให้2ตัวตลอดแต่คราวต่อไปนี้จะเลือกให้แค่เลขตัวเดียวยกเว้นในกลุ่ม VIP ก็ยังมีเลข2ตัวแถมให้เพราะ VIP เนี่ยเขารู้อยู่แล้วเวลาได้กันเยอะมากฉะนั้นเขาเป็นคนขอให้ผมทำเพิ่มฉะนั้นเขาก็จะไม่เหมือนคนที่ดูทาง YouTube หรอกบางคนไม่เคยซื้อเลขผมเลยมาดูคอยจับผิดอย่างเงี้ยไม่ใช่ FCแต่คนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยผมพยายามจะทำงานให้เต็มที่นะครับแต่ว่าทางใน YouTube เนี่ยผมขอญาติเพราะคนดูหลากหลายคนดู 50,000 บ้าง 70,000 บ้าง 100,000 บ้างฉะนั้นก็มีทั้งคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเป็นคู่แข่งเป็นคนทำงานวงการเดียวกันเป็นคนที่ไม่ชอบเราหรือเราอาจจะจัดรายการแล้วไม่ประทับใจเขาหรือเป็นคนที่เป็น FC ผมมีความหลากหลายมากมายแต่พอคนที่แอดไลน์เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่ม VIP ที่เขายอมเสียค่าวิชาให้ผมแสดงว่าเขาเชื่อมั่นผมเนี่ยอันเนี้ยผมจัดให้เต็มที่ถ้าเฮก็เฮไปด้วยกันถ้าพลาดเนี่ยเขาก็จะให้กำลังใจกันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงสรุปแล้ววันนี้จะเลือกให้1ตัวเลข4ทั้งไส้นอกและไส้ในติดตำแหน่งปะนะครับเรามาดูที่นวังจักรนะครับก็มีอีกอันนึงที่นะฮะมีเลข4ติดตำแหน่งปาด2อันเรายกไปให้ตำแหน่งเขาเป็นตำแหน่งดาวดับไปแล้วนะมีอีกอันนึงก็คือที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่างวดที่แล้วเพชรฆาตเลิกเป็นเลข5งวดนี้เป็นเทสาตีแล้วก็เป็นเลข3และเลข3ติดตำแหน่งปาดจริงๆ3เนี่ยมีโอกาสมาอย่าจับคำพูดผมว่าติดตำแหน่งปาดแล้วจะไม่มานะเนื่องจากว่าเลข3เป็นดาวเจ้าเลิกเขามีโอกาสมาและไม่มาเท่ากันแต่ถ้าไม่ติดตำแหน่งป่าเนี่ยผมจะวางเลข3เป็นเบอร์1เลยแต่พอติดตำแหน่งป่าลดไปครึ่งนึงฉะนั้นผมจะไม่ได้ตัดออกแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะอัพเลเวลหรือหมายถึงโปรโมทสุดๆเหมือนกันนะครับฉะนั้นเลข3มีโอกาสมาและไม่มาเท่ากันใน3ราศีที่จะมีโชคเนี่ยเลข3อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะเพราะว่าอยู่ในราศีกุมซึ่งโดดเด่นมากๆฉะนั้นเลข3อีกความหมายหนึ่งก็คือเลข8สำหรับผมนะนะครับอีกความหมายหนึ่งก็คือเลข8ฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่เลข3ไม่มาแต่ไปเป็นเลข8แทนโอเคนะครับอันนี้มันเป็นจุดข้อมูลสำคัญที่เราจะนำตัวนี้แหละนะครับมาจัดให้คุณเห็นว่าเลขพวกนี้มาได้ยังไงนะครับผังนี้นะครับจะเป็นผังโค้งสุดท้ายวันที่16มีนาโค้งสุดท้ายกับโค้งแรกเนี่ยเนื่องจากผมเวลามันเหลือไม่กี่วันแล้วเนี่ยผมจะจัดโค้งสุดท้ายมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์จัดแล้วเลขมันอั้นเยอะผมรวบรวมให้ไปอยู่ผังเดียวเลยซึ่งเลขผังแรกเนี่ยในกลุ่ม EP จะได้เห็นแต่ว่าผมจะคัดตัวเลขที่ดีที่สุดมาอยู่นะครับ
ในผังโค้งสุดท้ายโค้งนี้เลยนะครับเพื่อที่จะยืนยันกับท่านผู้ชมว่าผมไม่ได้ให้หลายๆผังเพื่อที่จะทำให้เลขตัวเองเข้าผมเลือกเลขที่ดีที่สุดตลอดการจัดโค้งแรกทุกครั้งคือการเอาตัวเลขนะครับที่มีพลังมาวางโชว์ให้คุณเห็นส่วนโค้งสุดท้ายก็คือการคัดจากเลขทั้งหมดทั้งมวลที่มีพลังที่โดดเด่นเนี่ยมางวดนะครับมากรองให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในหลังจากผ่านไป1อาทิตย์ฉะนั้นในเมื่อผมคิดว่าช่วงนี้ผมอยากให้ทุกคนมีโชคและรีบนำตัวเลขผมไปซื้อเนี่ยผมเลยขออนุญาตทำเลขที่ชุดที่ดีที่สุดออกมาให้เลยแล้วไม่ได้ต้องการว่าจะทำ2ผังแถมเลขทูบเลขปิงปองเลขน้ำมนต์เลขฝันนะครับหรือเลขที่ผมไปนะครับไหว้สักการะนะครับตามที่ต่างๆแล้วเอามาให้คุณหรือแม้แต่มีเลขที่มีคนทักมาถามมาแล้วก็เอามาบอกอย่างเงี้ยมันก็ต้องถูกเลขมันต้องเข้าอยู่แล้วเพราะว่ามันหลากหลายเลขเหลือเกินที่มาคุยให้คุณฟังอ่ะงวดหนึ่งจัดสักสี่คลิปแต่ผมถามคุณจะซื้อถูกไหมล่ะคุณจะเลือกเลขชุดไหนล่ะพอผมมาเล่าเรื่องนี้มันก็หวือหวาตื่นเต้นผมมาเล่าเรื่องนี้เลขขันน้ำมนต์มาก็เลขก็สวยจุดธูปมาก็ยิ่งน่าซื้อออกเลขธูปผมก็บอกว่าเลขผมเข้าออกเลขในขันน้ำมนต์ก็บอกว่าเลขผมเข้าแต่คุณจะซื้อเลขไหนล่ะคุณซื้อเลขผมหมดไหมอ่ะ30ชุดนะครับ20ชุดกลับไปกลับมาก็เป็น40ชุดฉะนั้นผมเคยเป็นนักเล่นเป็นคนเล่นก่อนที่ผมจะมาทำงานนั้นฉะนั้นผมพยายามจะเอาใจคนที่เป็นนักเสี่ยงโชคเนี่ยหนึ่งเขาอยากได้เลขที่เน้นๆน้อยๆและเลขที่เรามั่นใจผมไม่จัดรายการเพื่อจะมาให้คนดูมีโชคไม่ใช่จัดรายการเพื่อที่จะโปรโมทตัวเองไปโฆษณาคลิปไหนเข้าก็ตัดคลิปนั้นไปโปรโมทให้คนเห็นแต่คลิปที่ไม่เข้าอีก 3-4 คลิปผมถามว่าผมอยากให้คนรู้จักไหมผมอยากดังผมอยากจะทำให้ได้ผมเข้าไหมผมก็อยากเหมือนกับทุกคนแหละแต่ในความอยากมันต้องมีความเหมาะสมทุกหน้าที่ต้องมีจรรยาบรรณอย่าทำอะไรที่มันเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเราจนเกินไปมันมากเกินไปมันก็ไม่เหมาะไม่ควรนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เอาผลประโยชน์นะผมเอาแล้วผมก็ไม่เคยไปว่าร้ายโจมตีคนในวงการเดียวกันเพียงแต่ผมบอกว่าตัวเลขผังผมมีแนวทางมีแนวความคิดยังไงนะครับไปดูวิ่งลูดเป็นเลข3เพราะเป็นดาวประจำวันนะ3มีโอกาสที่จะมาอาจจะไปประกอบกับเลขหลักของเรา3ตัวบนอาจจะอยู่หลักร้อยก็ได้อย่างราศีกุมเนี่ยผมให้3 6 3 6 7 3 7 6สามารถไปอยู่หลักร้อยก็ได้งวดที่แล้วผมก็ชอบ3 6 6 3งวดนี้ผมก็ใส่อีกนะนะครับ3 6 3 7นะครับแต่ว่าพอมีป่าเนี่ยผมก็คิดว่าเลขอื่นอาจจะเด่นกว่าเดี๋ยวมาดูว่ามีเลขอะไรบ้างงวดที่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีศูนย์ถ้าศูนย์ดำจริงมีโอกาสถูกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็น5 3 6 5 6 3หรือจะเป็นราศีกุมเหมือนงวดนี้นะครับ7 6 3 7 3 6คุณถูก3ตัวเลยถ้าเอาศูนย์ออกนะพอศูนย์ออกมันจะเหลือ3กับ6คุณจะใส่เลข5คุณจะใส่เลข7หรือบางคนใส่พระราหูใส่พระเกศโอกาสเข้าเกือบหมดเลยนะแต่อย่างน้อยคุณถูก2ตัวแน่เพราะงวดที่แล้วกับงวดนี้ผมก็ยังให้3663แต่พอผมเห็นว่าศูนย์เนี่ยไม่โดดเด่นนะคิดว่าไม่มาเนี่ยผมใส่ศูนย์ไปขนาดบ้านเลขที่ผมบ้านเลขที่603แล้วก็ต้นกล้วยผมไหว้ครูมา5ปีในวันที่ไหว้เนี่ยการจัดนะครับปรำพิธีเนี่ยเขาจะคนที่ทำพิธีจะรู้ดีว่าเราจะมีคำว่าราชวัตรฉัตรธงนะครับจะมีนะครับฉัตรบางคนทำ7ชั้น9ชั้น16ชั้นแล้วก็จะมีธงอยู่ที่ปลายฉัตรราชวัตรก็คืออาณาเขตขอบเขตที่เราจะทำพิธีที่เราจะอัญเชิญนะครับป
วงเทวดาเข้ามาประทับในพิธีราชวัตรจะทำเป็นสี่เหลี่ยมฉะนั้นแล้วราชวัตรทั้งสี่ทิศเนี่ยเราก็จะมีหมากภูมะพร้าวต้นกล้วยต้นอ้อยผลไม้มงคลที่เป็นกึกเครือเนี่ยเอาไปวางไว้ทั้งสี่ทิศมีต้นกล้วยปกติเนี่ยเวลาจัดงานผมจะวุ่นยุ่งวุ่นวายก็คนมาผมก็เอาเลยใครอยากเอาอะไรเอาไปมีครั้งหนึ่งผมว่าอ่ะปีห้าปีที่แล้วบอกขอต้นกล้วยไปปลูกหน้าบ้านสักหน่อยก็เอาต้นกล้วยกลับมาตั้งแต่วันนั้นทุกปีต้นกล้วยที่ผ่านพิธีไหว้ครูเนี่ยออกเครือกล้วยตลอดเลยทุกปีเลยต้นปีปีนี้ก็ออกเมื่องวดที่แล้วที่ออกมานะครับ8หรือ9นะครับเครือเพราะว่ามีเครือเล็กอีกเครือหนึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ตัดไปนับแต่ถ้าตัดมาจะเห็นชัดนะครับผมเลยมองว่าเลข8หรือเลข9ก็ได้นะขอให้มาแต่บ้านเลขที่เต็มๆเลยพอกล้วยครูบาอาจารย์ออกผลมา603แต่ผมไม่ได้บอกบ้านเลขที่ใครนะแต่ผมไม่โพสให้กลุ่มพี่ว่าผมตัด0ออกผมเอา8เอา9ไปใส่ให้ไปซื้อ836 863 936 963ถ้า0เปลี่ยนเป็น8เนี่ย3ตัวตรงเลยที่ผมเล่านี่ผมกำลังจะบอกว่าผมไม่รู้เลขจะออกอะไรแต่ผมเห็นว่าเลขพลังน้อยผมก็ถอดทั้งๆที่บ้านตัวเองมี0ด้วยซ้ำแต่บ้านของผม603อ่ะผมเป็นนักพิธีกรรมอ่ะผมเอาแผ่นทองไปติดผมไม่ทำพิธีศูนย์ไม่มีค่าก็เลย63บวกกันได้9บ้านผมคือบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมมีทำพิธีไหว้นะครับพระราหูทุกพุธกลางคืนแล้วก็เวลาวันหวยออกผมก็ไหว้ทำพิธีผมตลอดเพราะบ้านหลังนี้ผมย้ายมาแล้วผมตอนผมไปเรียนใหม่ๆผมไม่ได้เก่งผมก็ถามคนว่าบ้านเลขนี้บ้านเลขที่นี้ดีไม่ดีอย่างไรเหมือนที่เวลาคุณถามหมอดูหรือคนที่คุณไลน์เข้ามาในรายการถามว่าบ้านเลขที่นี้ดีไม่ดีอย่างผมก็เหมือนกันตอนผมไม่มีความรู้ผมก็ต้องถามคนอื่นบ้านนี้คือบ้านที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะว่ารวมกันแล้วได้9นะครับ3มีโอกาสมานะครับแต่ไม่เน้นเท่าเลขอื่นเน้นเลขอะไรไปดูข้างล่างนะครับเมื่อมีโอกาสมาน่ะผมก็ยังคิดว่าเลข3เนี่ยมีพลังเพราะว่าในระหว่างจักรแล้วก็ในตำแหน่งที่ผมไปถูกพลังดาวย้ายแล้วเนี่ยเลข3นะครับได้พลังมากๆแค่ปะมาทำให้เกิดความไม่แน่นอนนิดเดียวผมก็เลยไม่กล้าตัดออกไปผมวางไว้ที่ตำแหน่งข้างล่างนะถ้าคุณชอบคุณก็ลงทุนถ้าคุณไม่ชอบเดี๋ยวคุณเลข3ออกมาคุณจะมาว่าผมอีกนะข้างล่าง3 6 3 7 3 9นะครับข้างบนงวดนี้เลขที่เด่นที่สุดนะครับคือเลข8นะครับ8 1 8 2 8 3นะครับแล้วก็3ตัวเป็นราศีกุมนะครับ3 6 7แล้วก็ราศีมีน7 8 9นะครับ1 8 9นะก็เป็นเลข3ตัวที่งวดนี้ผมหมายมั่นปั้นมือมากนะครับเลขเด่นนะครับก็เป็นเลขชุดที่เราตามอยู่นะครับ78 89 85เคยออกไปแล้วแต่เป็นเลขที่ผมคิดว่ามีโอกาสจะออกอีกแล้วก็67 68นะครับดูที่ช่องเลขเด่นนะครับตัวเลขตรงเลขก็มาบ่อยนะครับงวดนี้ผมว่ามีโอกาสมานะโดยเฉพาะ1พฤศจิกา66นะครับ951นะครับ63นะ63นี่ก็เป็นเลขที่ผมบอกว่างวดนี้มีโอกาสมา1กุมภา66นะครับ3ตัวบน411 2ตัวล่าง92นะครับแล้วก็เลขดับงวดนี้เป็นเลข4นะครับเลขดับงวดนี้เป็นเลข4นะครับขึ้นหน้าจอให้ดูแล้วเลข4นะครับก็เลข4เนี่ยวิธีการซื้อเลขดับเนี่ยถ้าเลข4ดับแต่ถ้าเราให้เลขเด่นเป็นเลข8ควรจะถอดออกจากตารางหรือโพยแล้วไหมในเมื่อเลขเด่นเราเป็นเลข8เลขดับคือเลขที่เราจะไม่ซื้อแต่เลขเด่นเราเป็นเลข8 8มีโอกาสมากับ4ได้เลขดับก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าคุณควรไปจับกับเลขที่ไม่ค่อยมีพลังไม่ใช่ไปจับกับเลขที่เป็นเลขเด่นประจำวันของเรานะครับฉะนั้นเลขไหนที่เน้นว่าเด่นเนี่ยเขาอาจจะไปจับกับเลขอื่นได้หมดเลย8มีโอกาสไปจับกับเลข4
9เด่นมีโอกาสไปจับกับเลข4 4 9 9 4 4 8 8 4ออกมาคุณไม่ซื้อ48คุณบอกไหนอาจารย์บอก4ดับหนูเลยไม่ซื้อนะครับต้องตีความแบบนี้ด้วยนะถ้าเป็นเลขเด่นปุ๊บเลขเด่นกับเลขดับเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเอาเลขเด่นเนี่ยไปจับคู่กับเลขดับเพราะว่าเลขเด่นเราไปรูดเลยเลข8งวดนี้ผมให้จริงๆเนี่ยเลข3อ่ะรูดแต่ถ้าผมบอกว่าณวันนี้เวลาเนี่ยไม่ล่างกระบวนมีเลข8ถึงตัวเนี่ยถ้าคุณจะซื้อให้ถูกอ่ะถ้า8มาจริงๆอ่ะคุณต้องรูด80ถึง89คุณต้องดักไว้ทั้งหมดเลย19ชุดเพราะ8มาเนี่ยถ้าคุณอย่างคราวแล้วให้79คุณมีซื้อ78 89คุณมีซื้อ79คุณก็ไม่ถูกให้เด่น9คุณรู้คุณซื้อ98 995ออกไปคุณไม่ซื้อ98คุณซื้อ92คุณ91แต่คุณไม่ซื้อ97 79นะเพราะว่า79ก็เคยเพิ่งออกไปเหมือนกันนะครับอันนี้คือหลักการคิดส่วนคุณจะเลือกแบบไหนมันเป็นการใช้วิจารณญาณของคุณโดยแท้เลยนะผมเป็นคนให้ข้อมูลประกอบคุณนะครับต่อมานะครับก็มาดูผังเลขชุดนี้แล้วกันนะครับพระราหูประทานทรัพย์ช่วงนี้เนี่ยผมมีการไหว้พระราหูนะครับเต็มองค์หรือที่ผมจัดรายการบ่อยๆและท่านได้ยินก็คือนะครับพระราหูทรงยศนะพระเกศย้ายเข้าราศีมีนมาเคียงคู่กับพระราหูซึ่งอยู่ก่อนแล้วเนี่ยพระราหูเดี๋ยวก็จะย้ายอีกไม่กี่เดือนนี้แหละแต่ว่ายังอยู่คู่กันไปอีก2เดือน8 9เมื่อร่วมราศีกันเนี่ยเลข9เคยเป็นส่วนหนึ่งของเลข8เคยเป็นหางพระราหูเนี่ยก่อนที่จะกำเนิดเกิดเป็นดาวพระเกศเลข9เนี่ยเป็นองค์เดียวกันอยู่พระราหูสมัยก่อนเนี่ยส่วนบนเป็นยักษ์ส่วนล่างเป็นพญางูตอนนี้ดาวพระเกศส่วนย่างเป็นพญางูส่วนบนเป็นเทพบุตรนะครับพอมารวมกันเนี่ย ก็เหมือนกับ8 9ได้มาครบองค์นะครับทางหลักโหราศาสตร์ไทยคือพระราหูทรงยศครบองค์ก็คือถ้าจะพูดนะเทิดพระเกียรติท่านก็คือนะครับทรงยศก็หมายถึงเต็มองค์นะครับทรงเครื่องอย่างสวยงามอย่างมีพระเกียรติถ้าคุณผมถามคุณนิดนึงว่าท่านจะมีพลังไหมล่ะมีไม่มีไม่รู้อ่ะแต่ก่อนย้ายหนึ่งงวดกับย้ายมางวดที่แล้วเลข9มาทั้ง9 5และ7 9ถ้าคุณไม่ฟังผมอธิบายว่าท่านครับมีพลังคุณก็ไม่สนใจเลข9งวดนี้พอมา2งวดติดมีคนให้เลข9แล้วเลข8 2งวดหลุดติดไปงวดนี้ไม่ให้ผมจะให้เลข8เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับขออนุญาตเอารูปขึ้นนิดนึงเพราะว่าผมพูดเป็นอาทิตย์แล้วแต่ยังไม่ได้โชว์รูปเลยผมก็ใช้อาจารย์สัมพันธ์นะครับได้ทำพิธีทุกวันในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่26มาแล้วนะครับทำพิธีให้กับสมาชิกทุกท่านที่มีความเชื่อและความศรัทธาคนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อนะครับความเชื่อขยายเติบโตเป็นความศรัทธาถ้าทุกคนไม่มีอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยอย่างน้อยผมศาสนาพุทธผมแน่นอนผมก็ต้องมีนะครับธรรมะคำสั่งสอนนะครับขององค์พระพุทธเจ้านะครับถึงศีล5เนี่ยบางครั้งผมก็ทำได้ไม่ครบหรอกแต่ถามว่าผมมีไหมนะครับผมรับศีลรับพรไหมศีล5ศีล8นะครับมีแต่ว่าอายุมา57ย่าง58แล้วก็ต้องมีนะครับที่ทำอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในตอนเด็กตอนวัยรุ่นก็เคยทำที่ผิดศีลก้อนนี้ในตอนทุกๆวัยการโกหกก็เคยนะครับมุสานะครับมันก็อยู่สุราก็บางช่วงก็มีแต่ถ้าระลึกได้อะไรได้ก็พยายามที่จะทำให้ครบนะครับฉะนั้นกำลังจะบอกว่าผมก็มีนะครับความเชื่อความศรัทธาในหลักพุทธศาสนาของเราเหมือนกันส่วนเรื่องขององค์เทพเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเรื่องของความเชื่อแต่ละบุคคลคุณกราบไหว้สิ่งไหนแล้วคุณเกิดความสำเร็จคุณเกิดสิ่งดีงามคุณได้ในสิ่งที่คุณขอคุณก็จะมีความเชื่อในความศรัทธาของคุณนะครับอย่างพระราหูเนี่ย8ปีเลขลงที่8พอดีเป๊ะเลยที่ผมมาทำงานด้านนี้แล้วผมก็ไหว้ท่านมาตั้งแต่นั้นมาเนี่ย
จากที่ผมไม่มีงานผมตกงานผมมีหนี้เป็น10ล้านผมกลับมามีงานได้ช่วยคนได้มีคนมาติดตามผมหลายหลายแสนได้มีเงินเข้ามาในบัญชีหลายหลายล้านจากที่สมัยก่อนเงินในบัญชีไม่เคยสมัยที่ผมไม่มีงานผมจะเอาเงินที่ไหนเงินเข้าบัญชีแต่ละวันมันไม่มีหรอกนะครับเงินติดบัญชีไม่ถึงร้อยมีบัตรเอทสมัยก่อนมันไม่มีแอปพลิเคชันในมือถือคุณจะกดเงินได้นะคุณต้องไปที่ตู้คุณต้องมีบัตร ATM แต่ผมใช้บัตร ATM ไม่ได้ไม่ใช่ใช้ไม่เป็นนะใช้ไม่ได้เพราะเงินมันมีไม่ถึงร้อยขั้นต่ำมันต้องกด100บาทเดี๋ยวนี้ถ้าคุณจะโอนให้ใคร20 30บาทคุณก็โอนผ่านแอปได้แต่เดี๋ยวนี้เงินเข้าบัญชีผมทุกวันไม่ให้ผมเชื่อไม่ให้ผมศรัทธาได้ยังไงจากชีวิตที่บัตรซบจริงๆเลยนะนะครับมันแย่มากๆเป็นหนี้รายวันเคยไปศาลก่อนจะไปศาลคุณก็ต้องไปโรงพักถ้าคุณไม่มีเงินประกันตัวคุณก็ต้องอยู่ในฮ่องกงนะไม่ใช่ไปเที่ยวฮ่องกงนะอยู่ในฮ่องกงขังนะคุณประกันตัวไม่ทันคุณต้องไปศาลนะไปประกันตัวที่ศาลประกันตัวที่ศาลไม่ทันคุณต้องไปเรือนจำนะผมบอกว่าผมผ่านขั้นตอนนั้นมาหมดเลยครบเลยคดีไม่ได้ร้ายแรงนะครับเช็คเด้งทำธุรกิจงั้นผมจะเป็นหนี้เป็น10ล้านเหรองั้นคุณก็หาว่าผมโม้เช็คเด้งไม่รู้กี่ใบครับหลังจากนั้นก็พยายามที่จะใช้แต่ตอนนั้นไม่มีมันก็คือไม่มีครับแต่ผมก็ปลดหนี้มาได้ผมถึงศรัทธาและใครที่มีหนี้มีความทุกข์เนี่ยผมก็เคยให้เป็นคำที่ปรึกษาเยอะแยะว่าบางทีเราก็ผมเองเนี่ยผมไม่ตระเวนดูหมอไปทำตำหนักทำมาเป็นร้อยที่ละไม่ใช่ว่าผมมาพูดเปล่าๆแต่ผมไม่เคยมีประสบการณ์นะครับฉะนั้นรูปที่ขึ้นมานะครับผมกับท่านอาจารย์สมบัติร่วมกันทำจัดพิธีพระราหูทรงยศเพื่อที่จะบูชาท่านทั้งดาวนะครับพระราหูและดาวพระเกศดาวพระราหูเนี่ยในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของสิ่งที่นะครับไม่ดีต่างๆเนี่ยถ้าเราบูชาท่านผมยิ่งเชื่อมั่นว่าท่านเมตตาท่านช่วยเหลือเราสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะโดนปัดเป่าไปได้โดยเฉพาะท่านที่มาลงทุนเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยต้องบูชาท่านเลยส่วนดาวพระเกศเนี่ยของผมเองเนี่ยผมตอนที่ผมเรียนโหราศาสตร์ไทยเนี่ยบางคนมาดูบอกเนี่ยทำไงดีบางคนอาจจะอายุเยอะจำวันเดือนปีเกิดไม่ได้ตอนคุณแม่บอกก็ไม่ชัดเจนนู่นนี่นั่นจะดูได้ไหมผมบอกดูได้ตั้งด้วยเลข9ดาวพระเกศเลข9เนี่ยหมายถึงอายุบางคนก็บอกหมายถึงอากาศธาตุนะครับการแปลได้กว้างเวลาแปลเนี่ยเราต้องมีหลากหลายนะครับดูว่าปัญหาสิ่งที่เกิดเราจะเอาเงื่อนไขตรงไหนคำอธิบายข้อไหนแปลเรื่องของวิญญาณเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข9ดังนั้นการที่เราไหว้89สิ่งหนึ่งที่อาจารย์หลายคนไม่ได้บอกแต่ผมเกิดกับตัวผมเองคือในช่วงที่ผมไปบอลลูนหัวใจ3เส้นผมเกือบหัวใจอาจจะเกือบสโตกอาจจะเกือบช็อกเลือดอาจจะไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันแต่ช่วงนั้นผมทำงานด้านนี้แล้วผมรอดมาได้ฉะนั้นการที่ทำพิธีเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งใจขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ผมเนี่ยเพื่อจะต่ออายุไขให้ทุกท่านที่มีสุขภาพจะเป็นยังไงก็ช่างก็ขอให้แข็งแรงเราไม่บางคนแข็งแรงบางทีอายุน้อยกว่าผมอาจจะไปเร็วกว่าผมด้วยซ้ำดังนั้นมันตอบไม่ได้หรอกว่าใครจะไปตอนอายุที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่นอนหลับตื่นไปอาจจะหลับไปเลยก็ได้ดังนั้นเราก็อยากที่มีอายุที่ยืนยาวอยากที่มีสุขภาพแข็งแรงแน่นอนใครก็อยากมีเงินหลังจากนั้นแล้วหลายคนก็อยากมีโชคนั้นผมไหว้เพื่อที่จะขอพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวโดยเลข8เลข9นะครับรูปนะครับผมก็ทำตั้งแต่คนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันนี้สีเหลืองวันจันทร์สีชมพูวันอังคารสีเขียววันพุธ
พุธกลางคืนก็เป็นสีดำพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงวันอาทิตย์สีแดงผมไหว้ตามคนที่เกิดกำลังวันพอไหว้เสร็จไม่อยากเชื่อก็เลยก้าวมาสองงวดบางคนถูกไหว้อาทิตย์ต่อไปไหว้อีกพวกผมไหว้ไปเถอะครับพระราหูทุกวันพุธที่ผมไหว้บางคนไหว้เป็นร้อยครั้งแล้วเรามีโชคมาเป็นแสนแสนมีคนถูก395ไปล้านกว่าถูก95 79ถูกอีก400,000กว่าผมบอกถูกได้ไง400,000กว่า400,000กว่าคุณต้องแทงตัวเท่าไหร่5,000 5,000 คูณ90ไปก็4,500แล้วบางที่จ่าย1,000เอาคูณ90 5,000 450,000คุณว่าเวอร์ป่ะเขาถูกไปล้านกว่าได้95 395เขาจะเขาบอกเลยว่าตัวที่เขาเน้น89 78 85เขาเล่นไปตัวละหมื่นแต่79เนี่ยเขาเสียดายหน้าเขกหัวตัวเองได้เล่นไปแค่ 5,000 ครับเล่นแค่ 5,000 นะบางคนเล่นตัว5บาท10บาท50บาทเขาฝากซ้ำมาอีกต่างของมงคลทุกชิ้นที่ผมมีก็ควรแล้วล่ะ2วันนี้ก็เกือบ2ล้านนะครับแต่ที่จะให้ติ๊กผมทางของมงคลไปบูชาดีกว่านะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าคนทำบุญแล้วหวังผลจากไหนแต่คุณไม่มีดวงคุณดวงอยู่คุณพลาด7-9ออกไปแล้วอะไรโดนใจคุณคิดเพราะเราไม่ได้ศรัทธาไม่ได้นึกถึงท่านแล้วเราก็ไม่ได้ไหว้ไม่มีเงินก่อนไม่มีโชคก่อนนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นนะครับใครอยากเช่าพระราหูทรงยศใครอยากฝากไหว้เอาที่คุณมีความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับตอนที่ผมไหว้เนี่ยผมมองวัดพัทธผมสร้างองค์พระราหูผมสร้างพระเสาผมมองดาวของพระราหูก่อนหน้านู้นผมบอกว่าถ้าเลขท่านไม่มานะผมจะหยุดจัดผมไม่ได้หยุดนะเลขท่านมาพอมีคนมาให้เลข8 2งวดติดเลยผมบอกว่าถ้าจะให้เนี่ยบอกท่านสักนิดนึงก็เขาไม่ได้ดูคลิปผมไง2งวดไม่มาแต่เลขผมไม่หยุดแต่งวดนี้เขาไม่ได้ให้ผมก็เลยมองมานะว่าผมจะไม่บอกท่านผู้ชมว่าผมจะไม่หยุดจัดแล้วเพราะว่าผมมั่นใจว่าท่านไม่อยากให้ผมหยุดจัดแน่แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ท่านอยากให้โชคกับท่านผู้ชมซึ่งเป็น FC ผมมากกว่าผมคิดแบบนี้แล้วผมมองพระพักท่านนะตอนที่ผมสร้างผมก็อยากบอกคนปั้นแล้วว่าอย่าทำอย่าปั้นแบบดุนะผมอยากให้มองแล้วเหมือนกับสบายใจผมมองแล้วเหมือนท่านองค์ยิ้มผมเลยมั่นใจว่าเลข8งวดนี้จะมาเพราะใจผมอยากให้คนที่ดูคลิปผมถูกคุณถูกมา2ล้านคุณถูกมาแสน2แสนที่คุณโพสต์กันน่ะคุณได้เอาเงินไปใช้ไม่ใช่ไปเที่ยวเตะนะคุณมีเหตุผลที่คุณจะต้องใช้เหมือนผมผมมีหนี้บางคนก็ไปขยายกิจการไปลงทุนไปทำให้เงินงอกเงยหรือเอาเงินไปใช้สิ่งที่เรานะครับไปหมุนมาจากที่อื่นเราก็ต้องไปคืนไปเคลียร์ครับพระราหูประทานทรัพย์ผมเลือกมาให้5คู่81 1ก็เด่นนะครับวันนี้1อยู่ในราศีมีนนะครับในจากราศีนะครับในเนื้อนอกเนี่ยอยู่ในราศีมีนได้ตำแหน่งมหาอุดในตำแหน่งเนื้อในนะครับในระหว่างจักรอยู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาจักรแล้วก็ได้ตำแหน่งดาวย้ายด้วย81ที่สำคัญถ้าอาจารย์สัมพันธ์อายุย่าง81ปีเป็นไปได้งวดที่แล้วเลขใกล้ตัวผมไม่ได้พูดนะ603ตรงๆเลยบ้านเลขที่ไม่ต้องกลับด้วยนะผมเคยให้เมื่อ 2-3 ปีก่อนนู้นเคยให้แต่งวดที่แล้วไม่ให้นะครับ81เลขต่อไป82กลับกันนิดนึงนะครับ28เป็นอายุย่างของลูกชายผมเลขใกล้ๆตัวผมนี่แหละแต่กลับกันคุณจะซื้อ2882คุณซื้อคุณต้องกลับอยู่แล้วล่ะ8118นะเดี๋ยวไม่กลับบอกอาจารย์บอก81ก็เลยซื้อแค่81 8118
8228 8558อายุย่างตัวผมเอง57ย่าง58 8558ชื่อหนังสือรัฐบาลผมด้วยออกไปแล้วเต็มๆเลยไม่ต้องกลับด้วยเหมือนกันชุดที่4ตามอยู่นะ7887พระเสากับพระราหูคู่มิตรผมสร้างทั้งคู่เลยตอนนี้อยู่ตรงที่ผมจัดรายการนี่แหละนะครับงวดนี้ถ้ามาก็เต็มๆไปเลยแล้วก็งวดที่5ซึ่งตอนนี้เราอาจารย์หลายท่านคงแห่ให้กันน่ะ9889เพราะก็ยังตามกันอยู่นะครับอย่าลืมนะชุดพระราหูประทานทรัพย์ท่านมีพลังในช่วงนี้ผมให้แค่5ชุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะ3ราศีที่จะมีโชคผมไม่ได้พูดผิดนะ3ราศีที่จะมีโชคจาก5ผมลดเหลือ3ผมจะเน้นเลขชุดนี้ผมบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะ8ปีที่ผมจัดรายการราศีผมจัดเป็นร้อยๆครั้งละวิธีการจัดการให้ราศีครั้งแรกๆผมก็โดนว่าเหมือนกันเราจัดราศีให้คนแต่ละราศีไปซื้อราศีของตัวคุณเองเขาเรียกว่าเลขประจำ12ราศีอันนี้จะมีเลขทุกราศีเลยไม่ต้องเลือกที่รักมักที่ชังมีของครบเลยคุณราศีแล้วคุณไปดูก็มีราศีคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่พอเลขออกมาก็โดนว่าอ้าวอาจารย์ให้หวานมาอย่างนี้มันก็ต้องถูกทุกราศีก็ผมบอกแล้วไงว่าผมให้เลขประจำราศีพอบอกราศีที่มีโชคพอคัดมาเหลือ5หรือ7บางคนก็ถามอ้าวแล้วราศีหนูไม่มีเหรอคะราศีหนูไม่มีโชคหรือครั้งวันนี้มีแต่5ราศีเนี่ยมันอาจจะโดดเด่นกว่ามันจะโดดเด่นทั้ง12ราศีเลยนานๆจะมีสักทีหนึ่งดังนั้นไม่ต้องไปน้อยใหญ่คุณก็มีโชคคุณจะซื้อราศีตัวคุณเองหรือจะไปซื้อราศีของคนที่ราศีเขาโดดเด่นอย่างถ้าคุณไปซื้อมันคุณไม่ใช่ไม่ได้เกิดราศีเมษคุณไปซื้อราศีเมษมา7งวดที่ผ่านมาคุณถูกไป5ครั้งอ่ะให้ไป7เป็นเข้า5ได้ครั้งสำคัญเนี่ย935โทษ359 395มัน3ตัวตรงเลยอ่ะ6กลับมาคุณถ้าคุณไม่6กลับคุณก็ถูกโต๊ดอ่ะ1ต่อ150ถ้าคุณ6กลับก็เดี๋ยวนี้เขา1ต่อ 1,000 บางที่1ต่อ900 1ต่อ900ก็ยิ้มแล้วนะครับ3ราศีที่จะมีโชคฝากด้วยนะครับก็ออกแล้วเหมือนกันก็ทยอยออกให้ดูนะครับแล้วก็ผมได้ทำรัฐบาลมาให้แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เราพัฒนาเข้าดีมากเลยตั้งแต่เปิดตัวมาเข้าทุกงวดเลยนะล่าสุดเข้าเลขเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาไม่มีเขาหยุดวันสตรีสากลวันสตรีแห่งชาติหรืออะไรไม่ทราบเนี่ยวันสตรีนี่แหละแต่วันพุธเนี่ยนะครับผมเอารัฐบาลมาผมชอบแต่ผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะออกคู่นี้ด้วย87ผมให้รูด8ข้างบนด้วย87ให้รูด8ข้างบนเลขเจาะ87แล้วก็ทำเลขมา6ตัวให้จับคู่วินเลข64อยู่คู่แรกเลยถ้าใครจับคู่วินต้องถูก2เด้งแน่นอนต้องถูก87กับถูก64จับคู่วินเนี่ยตั้งแต่ทำมาเข้าตลอดเนี่ยเอาเลข6ตัวมาจับกันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่10วันจันทร์ที่10วันจันทร์ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวนับสี่ก่อนวันนี้วันจันทร์ที่11สิวันจันทร์ที่11ก็ติดตามรายวันนะผมจะทำผังนี้แบบนี้มาให้มาดูรัฐบาลวันที่16มีนา67นะครับผมก็เอาเลขที่มีพลังมาเรียงให้คุณนะก็จะได้แบบนี้นะ3ตัวนี้จะได้อยู่2ชุดแล้วก็ไปล้อเวลาทำเนี่ยถ้าไม่ใช้หลักวิชาเดียวกันเนี่ยถ้ามันมีถ้าเราให้เลขดับ4และ4อยู่ในนี้มันเดี๋ยวก็จะโดนแย้งไง4ดับอาจารย์มันจับเป็น2ตัวล่างของตัวบนได้ไงแต่พอเราทำด้วยหลักวิชาปุ๊บเลขจะสอดคล้องกันไปเลข3ชุดมี2คู่นะ198กับ637หรือ736ก็ได้
นะครับก็อยู่ใน3ราศีนั่นแหละบนผมให้9889นะครับแล้วก็มีนะครับ18นะครับ19ด้วยนะครับแต่ถ้าจับคู่วินน่ะมันจะมี78ด้วยนะ7887นะครับแต่ว่าอย่างนั้นแหละเนื่องจากว่าถ้าใครเล่นเป็นเขาก็จะไปจับคู่เลข6ตัวสวยๆเนี่ยสลับไปสลับมานะครับวิ่งลูดข้างบนก็คือเลข8นะครับข้างล่างผมให้3773แล้วมี36กับ67สำรองด้วยคราวแล้วรัฐบาลเข้า79ตรงนี้เลยนะข้างล่างเนี่ยผมให้67แล้วก็ข้างนอกเนี่ยผมให้กับ6เป็น9แต่มันไม่มีช่องไปอธิบายมันไม่สวยผมวงเล็บไว้เนี่ยหมายถึงว่าเป็นเลขที่ต้องซื้อด้วยอย่างคราวเนี่ยข้างล่างให้37ในวงเล็บคือ36กับ67ข้างบน98ในวงเล็บคือ18กับ19นะครับวิ่งรูด3ข้างล่างนะครับรัฐบาลผังงวดที่แล้วออกนะผมทำ67ก็จริงอ่ะขอโทษผมทำ76ก็จริงอ่ะแต่ผมใส่วงเล็บ79ด้วยเพราะ9เนี่ยเป็นดาวพระเกศที่มีพลังของเรานะครับก็นะครับท่านที่จะฝากผมไหว้พระหูทรงยศมีโชคแล้วก็ไหว้ถ้าอีกไหว้ทุกอาทิตย์เลยส่วนใครยังไม่มีโชคคุณลองฝากผมไหว้สักครั้งหนึ่งโชคเข้าหาคุณเงินคุณเข้ามาเยอะๆคุณมีเงินเข้ามาคุณมีเงินทำบุญเนี่ยคุณก็จะเชื่อมั่นและศรัทธานะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับช่วยนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับที่จะเช่านะครับหนังสือรัฐบาล85หิน85นะครับหรือแม้จะฝากผมดูดวงรวมถึงมีเบอร์ซิมการเงินโชคลาภก็จาก 6-7,000 ไม่ขายนะครับไม่จัดให้แค่ 2,000 กว่าบาทสนใจก็ติดต่อมาผมมีพระหูทรงยศแถมมอบให้ไปบูชาอีก1ชุดส่วนท่านที่บ้านยังไม่เคยมีกระจกพระหูเรียกทรัพย์โชคในเวลาที่ท่านมีพลังเนี่ยเช่าไปเลยครับจะบานหนึ่งห้าบานก็ผมอยากให้มีติดไว้จริงท่านจะได้ดึงดูดโชคลาภให้คุณจากที่คุณไม่มีโชคไม่ลาภอยู่ๆคุณมีโชคไม่ลาภอ่ะแล้วคุณก็จะเปลี่ยนใจจากที่ไม่ศรัทธาก็จะมาศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นเหมือนผมนะครับยังไงก็ติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์นะครับก็ฝากด้วยนะครับ3ราศีที่จะมีโชคแล้วก็คลิปรายวันนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์นี้นะครับก็ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ก็จะมีคลิปเราพัฒนาที่จะวิเคราะห์แบบนะครับเขาเรียกว่าโหราศาสตร์ไทยราศีจักรและนวังจักรมาเลือกเลข6ตัวให้คุณไปวินจับคู่วิน6ตัวเข้าแล้วถ้าวันไหนเข้า4ตัวเนี่ย4ตัวเนี่ยบาทละ 10,000 3ตัวบาทละ 1,000 ถ้าเราสมมุติว่าเราลงทุน4ตัวไปสัก100นึง10บาทร้อยหนึ่งกลับไปกลับมา10กว่าคู่ตัวละ10บาทลงทุนร้อยกว่าบาทอ่ะถ้าผมเข้าขึ้นมาแสนหนึ่งนะ3ตัวนี่มันเข้าบ่อยร้อยละพัน10บาทเพิ่งหมื่นเดียวอ่ะแต่หมื่นเดียวก็เยอะทำไปเล่นไปนะผมกำลังจะทำราวัฒนาตอนเนี้ย6ตัววินไปวินมาเดี๋ยวมา4ตัวสักทีเลยนะหรือถ้าใครถูกหลักแสนเนี่ยจะขอญาติเอาชื่อมาบอกกับท่านผู้ชมหน่อยนะครับทำไปเล่นไปหนึ่งต่อหมื่นนะนะครับว่ามันถูกยาก4ตัวตัวละ10บาทกลับไปกลับมาถูกมานะเป็นแสนใช่ไหมนะครับก็เรารุ้นแบบมีหลักการนะไม่สนับสนุนให้เล่นหวยใต้ดินไปซื้อลอตเตอรี่กันแต่ยังไงก็สิ่งที่ผมมีหน้าที่คือผมมาวิเคราะห์ตัวเลขโดยหลักการหลักวิชาเพื่ออยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภเดือนหน้างวด16นี้มั่นใจมากเลยเพราะวันที่1ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมตามต่อเยอะๆเราจะได้มีเงินไปเที่ยวสงกรานต์มีเงินกลับบ้านต่างจังหวัดมีเงินไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับยังไงงวดนี้ต้องมาก่อนนะผมขอพ่อไว้แล้วว่างวดนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคกันเยอะๆ1เมษายนเนี่ยทีเด็ดเลยเดือนธันวาผมบอกจะให้ของขวัญปีใหม่3งวดเข้าทั้ง3งวดเลยนะแล้วมาดูตามผมต่อนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคในงวดในรัฐบาลงวดวันที่16มีนา2567นี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ